นั้นพระองค์ก็บรรยายทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบแบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้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 ซึ่งการจะรู้ทิฏฐิอย่างเนี้ยจะต้องมีเหตุปัจจัยพระองค์จะต้องมีปุพเพนิวาสานุสติญาณเพื่อดูว่าสมณพราหมณ์คนเนี้ยนั่งสมาธิได้แล้วเขาเนี่ยกำหนดจิตเขาเนี่ยรู้อดีตไปได้ถึงไหนและเมื่อเขารู้ถึงแค่นี้แล้วเขาเห็นอะไรเขาจึงได้บัญญัติทิฏฐิแบบนี้ขึ้นมาเช่นเขาย้อนอดีตไปว่าเขาเคยเกิดเป็นเทวดาแล้วเทวดาที่เคยเกิดด้วยกันน่ะรูปนึงยังไม่ตายตัวเขาเนี่ยตายลงมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วออกบวชแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาย้อนดูอดีตได้คนนี้เลยมีทิฏฐิว่าอัตตาบางอย่างเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงซึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะดูไม่จบไออัตตาที่เขาว่าเที่ยงเนี่ยที่สุดก็ต้องตายแต่เนื่องจากปุพเพนิวาสานุสติญาณเขามีแค่นั้นเขาจึงมาบัญญัติทิฏฐิแบบนี้ดังนั้นทิฏฐิ62เนี่ยไม่ใช่จะบัญญัติมาได้โดยง่ายเหตุปัจจัยบางอย่างจะต้องมีคุณสมบัติที่ลึกซึ้งปราณีตคือล่วงรู้วาระอันเป็นอดีตหรืออนาคตซึ่งทำให้รู้ว่าสมณพราหมณ์ที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยนะเขาจะมีความเห็นอย่างไรบ้างและเหตุแห่งความเห็นนี้เกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไรนี่เป็นอย่างนี้นี่ก็คือทิฏฐิ62จากการพูดเรื่องทิฏฐิ62แล้วเนี่ยพระองค์ก็บอกเรื่องของการตามระลึกถึงขันธ์ในอดีตนะนี่ถ้าจะกล่าวชมตถาคตให้กล่าวชมอย่างนี้ว่าพระองค์เนี่ยมีญาณอย่างรู้อดีตปุพเพนิวาสานุสติญาณอันนี้ค่อยชมแบบแหมสมพระเกียรติหน่อยไงไอ้ที่ชมเรื่องศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนี่ยังน้อยนิดเดียวนะนี่ถ้าชมต้องชมอันนี้เรื่องทิฏฐิ62เรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างการกระโดดของตัวเลขเนี่ยอาตมาว่ามีนัยยะสำคัญนะต้องมีนัยยะสำคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องบัญญัติตามกำลังของสมาธิแน่เลยแต่ละคนถ้าคุณได้ประมาณเนี้ยคุณจะกำหนดได้ก้อนนี้ถ้าคุณขยับไปเนี่ยคุณจะขยับได้ก้อนนี้แล้วดูสิพอจากถ้าคุณมีกำลังเท่านี้มันจะเป็นแค่10 20 30 40แต่ถ้าใครมาแตะ100ปุ๊บกระโดดไปจะเป็น 1,000 ถ้าใครแตะ 1,000 กระโดดไปจะเป็นแสนเนี่ยแสนชาติ100ชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างอย่างนี้ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นถ้าเราทำได้น่าตื่นเต้นไหมน่าตื่นเต้นนะเราก็จะโอ้โหคุยขโมงไปเป็นปีไม่จบอ่ะเนาะนี่แหละก็จะเป็นแบบสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยที่ภิกขุอุทายีจะบอกพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเก่งขนาดนี้ก็ยังไม่แสดงตนให้ปรากฏและบอกว่าถ้าสมณพราหมณ์บางเหล่าเนี่ยเขามีความสามารถเพียงข้อหนึ่งในตนที่มีของพระเจ้านะเขาคงจะยกธงเที่ยวประกาศอู่ร้องโอ้โหโพธนานะอวดคุณวิเศษไงดังนั้นคนที่มีกิเลสเนี่ยเวลาได้คุณพิเศษอยากอวดไหมก็อยากอวดอยากแสดงโอ้ยฉันทำนี่ได้ฉันทำนั่นโน่นนี่เห็นนะกิเลสหมดเลยนะเป็นมานะความถือตัวว่าฉันมีฉันเก่งฉันเป็นนั่นเป็นนี่ฉันทำได้ฉันรู้วาระจิตนะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นฤทธิ์ของอะไรปุถุชนนะ
ตายแล้วยังไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยอันนี้กลุ่มปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็จากนั้นก็เป็นกลุ่มของ เป็นกลุ่มของจุตูปปาตญาณ นะสัสตะทิฏฐินะอันนี้ก็จะมีธรรมะอีกละเอียดมากเลยหลายอย่างนะนั้นถ้าจะชมพระผู้มีพระภาคให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงชมอย่างนี้หรืออีกอันหนึ่งถ้าจะชมพระผู้มีพระภาคให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้ชมว่าพระองค์รู้อะไรปฏิจจสมุปบาทพระองค์รู้ปฏิจจสมุปบาทถ้าเราชมเชยแค่นี้ชื่อว่าสรรเสริญโดยธรรมถูกต้องโดยชอบธรรม